ก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยวันนี้งานนะครับเป็นดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนสมัยก่อนถ้าถามพ่อแม่โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรผมคงไม่ตอบว่าโตขึ้นผมอยากเป็น Chief Sustainability Officer อะไรคงงงกันหมดชี้ความยั่งยืนคืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราอยู่กับเรื่องของคอนเทกซ์ที่คุณพินโยพูดว่าสมมุติฐานเราอยู่บนสิ่งที่คนอื่นวางสมมุติฐานเราอยู่บนสิ่งที่คนอื่นกำหนดสมมุติฐานให้วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ Future Jobs งานในอนาคตคืออะไรหลายๆท่านก็เริ่มถูก impact แล้วจากงานในอนาคตเราเรียกว่างานงานงานแล้วจริงๆงานคืออะไรงาน define ง่ายๆเขามีคนให้คำนี้นำนิยามเขาบอกว่าคือบทบาทหรือการกระทำเนี่ยที่มนุษย์เราเนี่ยนะสร้างคุณค่าที่มีคน perceive พอที่จะยอมจ่ายเงินให้กับเราเป็นค่าตอบแทนพอเราพูดแบบนี้เนี่ยคำว่าคุณค่าเนี่ยมันแล้วแต่คนนะอย่างผมถามเมื่อเช้าผมถามน้องที่ทำงานถือหลุยส์วิตตองเดินมาผมถามไปเท่าไหร่บอกซื้อมา 20,000 ผมบอกเฮ้ยแพงมากเลยนะกล้าซื้อ 20,000 เขาบอกพี่ราคาปกติ 40,000 เซลล์ 50% แต่ถามผู้ชายบอกเซลล์ 50% ซื้อไหมบอกพี่ไม่ซื้ออย่าแชร์ใน Facebook เดี๋ยวแฟนเห็นลดราคาเดี๋ยวเดือดร้อนซวยกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วคนเราสร้างคุณค่าการทำงานเนี่ยเราต้องหาให้เจอก่อนว่าเราสร้างคุณค่าให้กับใครในอดีตเราอยู่บนสมมติฐานของคนอื่นที่เขาวางแผนให้เรานะครับกราฟที่เห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราใช้เวลาในการผมวาดเป็นรูปโปรดักชันไลน์ให้เห็นว่าเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนถึง18ปีจบปริญญาตรีนะครับสมัยก่อนคุณพ่อผมเขาบอกว่าเรียนวิศวะนะลูกเรียนวิศวะโยธาเพราะว่าพ่อทำบริษัทเป็นเจ้าของกิจการบริษัททำลิฟต์พอผมเรียนจบปุ๊บธุรกิจเริ่มไปไม่ได้แล้วจริงๆแล้วควรจะเรียนอย่างอื่นมา disrupt ไอ้ธุรกิจนี้นั่นหมายถึงว่าเรา enjoy ในช่วงเจเนอเรชันก่อนหน้านี้คือเรา enjoy สมมุติฐานที่มันอายุยาวพอเขาเรียกว่า business lifespan แปลว่าธุรกิจนึงอาจจะอยู่ได้ 50-60 ปีนั่นหมายถึงว่าเราฝากชีวิตด้วยกับธุรกิจนี้ได้งานนี้ได้ทำงานจนเกษียณแต่วันนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยทุกอย่างไอ้ไลฟ์สแปนของงานมันดันเหลือแค่10ปีงานด้านดิจิตอลงานด้านทุกอย่างที่อยู่ในสมัยนี้ปัญหามันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับมันมีคนอยู่กลุ่มนึงเขาเรียกว่าเป็นพวกตั้งสมมติฐานหรือเรียกว่าพวกสตาร์ทอัพสมัยก่อนเราเรียน18ปีผมไปอิสราเอลงานผมมีหน้าที่คือดูว่าอินเวสเมนต์ไหนน่าลงทุนปรากฏว่าเจอแต่ละคนมาพรีเซนต์เนี่ยเด็กๆทั้งนั้นเลยผมก็ถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมาพรีเซนต์บริษัทมีเป็น100ล้านเนี่ยเขาก็บอกก่อนจะทายมาทายกันไหมยูเดาของไอเดาของยูไหมกดดันเลยเหงื่อตกเลยผมแบบเฮ้ยผมก็บอกเดาของเขาน่าจะเห็นหน้านะแบบอิสราเอลผมว่าน่าจะสัก40ปรากฏว่าเขาบอกเขาอายุแค่20กว่านะครับเขาเดาผมว่า20กว่าอันนี้ผมพูดเล่นเนี่ยแต่จริงอายุมันสลับกันเลยนะครับความหมายของผมก็คือว่าวันนี้จริงๆแล้วเราอยู่บนสมมติฐานที่คนอื่นดีไฟไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่ได้ร้อยปีจริงสิ่งที่เราต้องคิดคืออะไรรู้ไหมฮะสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเราจะเลี้ยงดูตัวเองยังไงถ้าเราอายุยืนขึ้นก่อนที่จะไปคิดเรื่องพ่อแม่นะเราต้องกตัญญูใช่ไหมแต่กตัญญูปัจจุบันต้องกตัญญูทำไมคูณ3แปลว่าอะไรรู้ไหมฮะอย่างแรกคือเราต้องทำตัวเองให้ไม่เป็นภาระก่อนเมื่อกี้ผมถึงได้จด 4-5 ข้อพร้อมยาพิเศษนะผมจดละเอียดเลยเพราะว่ามันคือขั้นที่1ว่าถ้าอายุยาวขึ้นได้100ปีจริงๆเนี่ยทำยังไงเราถึงไม่ไปกวน next generation คือรุ่นต่อไปอันที่สองก็คือนอกจากส่วนใหญ่คนเราจะรักลงข้างล่างก็คือแล้วลูกเราล่ะที่เราต้องดูแลลูกเราเนี่ยจะอยู่ในโลกที่ใช้สมมติฐานยาวนานแบบเราไม่ได้แล้วแต่เขาต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้แบบเรียนหนังสือเนี่ย18ปีเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ใช้เวลา18ปีเพื่อเรียนรู้เนื้อหานึงละเมื่อวานนี้ผมสอนหนังสือลูกเรื่องดินหินแร่ลูกผมอยู่ม.2 นะครับเป็นลูกสาวผมก็บอกว่าหินแกรนิตนะลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกผมก็ถามกลับว่าพ่อหินชั้นหินตะกอนเนี่ยปัจจุบันพ่อใช้ทำงานอะไรบ้างในตรงเนี้ยคือเขาเริ่มตั้งคำถามกลับมาหาเราว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียนเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา18ปีที่เราเรียนหนังสือในโรงเรียนเนี่ยเราถูกยัดสิ่งต่างๆมามากมายที่มันเต็มในหัวเราแต่เราไม่เคยเรียนรู้วิธีการที่เรียกว่าunlearn แล้วก็ relearn นะครับคำว่า unlearn และ relearn คืออะไรอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่นะแต่เราเรียนรู้สิ่งที่เราเชื่อว่ามันใช่อ่ะมาตลอดทั้งชีวิตแล้วสิ่งหนึ่งที่เราให้เรา relearn ไม่ได้เนี่ยก็คือเราปลดล็อกตัวที่เรียกว่า ego ไม่ได้เ
เราสามารถไปเรียนรู้กับเด็กได้ไหมสามารถไปถามกับเด็กได้ไหมว่าน้องช่วยมาสอนพี่หน่อยบล็อกเชนคืออะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เราไปเรียนรู้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเราอ่ะมีความเชื่อของเราในอดีตว่าเราเป็นรุ่นพี่เราทํานู่นนี่นั่นมาตลอดนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมอยากจะแตะเรื่องที่2เป็นเรื่องของว่าคนกลุ่มที่เป็นคนกําหนดสมมุติฐานใหม่หรือเราเรียกเขาว่าพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเราเองก็อยากจะเสถียรในงานเนาะเพราะว่าเราทํางานทุกวันเนี่ยผมไม่ทํางานทุกวันนี่แทบจะเรียกว่าเป็นระบบออโต้ไพลอตนะคือผมไม่ต้องคิดผมรู้เลยว่าเจอปัญหานี้ผมติดต่อคนนี้เจอปัญหานี้ลูกน้องคนนี้เก่งผมใช้ลูกน้องคนนี้เจอปัญหานี้ผมแก้เองไม่ได้วิ่งหาเจ้านายคนนี้ทำงานทุกวันมันแทบไม่ต้องใช้สมองเพราะมันเป็นระบบออโต้ไพลอตเรารู้อยู่แล้วแต่พวกกำหนดกติกาหรือพวกกำหนดสมมติฐานใหม่เนี่ยเขาตั้งกติกาใหม่ที่คนอย่างเราบางทีเราทำงานตามเขาไม่ได้หรือพวกสตาร์ทอัพเนี่ยวิธีการทำงานเขาทำง่ายๆครับเขาทำสามเรื่องเอง problem solution นะครับแล้วเขา market fit อย่างแรกคือเขาบอกว่าหน้าที่เขาง่ายนิดเดียวคนพวกเราที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี้ยเราทำงานบนสมมติฐานเดิมที่ว่ามีเพนพอยต์ตรงนี้แล้วเราแก้แบบนี้แต่คนในรุ่นใหม่อย่างแรกเขาบอกเขาไปหา new pain point ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรถึงเกิดปัญหาใหม่รู้ไหมครับโครงสร้างทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเราเข้าสู่ aging society เราอยู่ในเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลง urbanization เทรนด์ต่างๆเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาวิ่งหาโอกาสใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราพูดกันเยอะมากเรื่อง 4.0นะครับไม่ว่าจะเป็น Industry 4.0 หรือ Thailand 4.0 หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆถ้าให้สรุปจริงๆมีแค่2เรื่องคือเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนกับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนอะไรบ้างนะครับผมก็จะบอกว่า1ก็คือคนรุ่นใหม่มันน้อยลงนะครับแล้วก็คนที่อายุยาวขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆแล้วสตาร์ทอัพก็จะไปหาปัญหาเนี่ยให้เจอแล้วก็หาโซลูชันในการที่มาแก้ปัญหาแล้วที่สำคัญเขาหามาร์เก็ตได้ด้วยเพราะฉะนั้นพอเขาทำตรงนี้ business model ตรงนี้นะครับมันก็เลยมา disrupt ธุรกิจปัจจุบันก็กลายเป็นว่างานที่เราทำอยู่ปัจจุบันเราบอกว่าเฮ้ยงานเราไม่มีแล้วเป็นเพราะบริษัทนี้หรือเปล่าที่เข้ามาทำให้งานวันนี้เราไม่มีแต่จริงผมจะบอกได้เลยมันถูก disrupt เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงนะครับเกษตรกรนี่มีมากสุดในประเทศแล้วนะฮะอาชีพเราก็บอกว่าเราอยากจะทำยังไงให้เกษตรกรเรามี productivity สูงแต่แฟกต์มันก็บอกว่าทำยังไงดีเข้าสู่ aging society จำนวนเกษตรกรเราจะไม่พอเราถามคนรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยโตขึ้นเราไปเป็นชาวนากันเถอะมันก็น้อยลงปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่มันมาพร้อมโอกาสเหมือนกันนะครับเราจะทำยังไงถึงเราจะเอาระบบออโตเมชันเราจะทำยังไงถึงจะวางแผนในเรื่องของ agri map รู้ว่าตรงไหนปลูกอะไรเราทำ market demand supply พวกนี้แต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดต้องวางแผนในวันนี้นะครับแล้วในรุ่นเด็กล่ะเจอปัญหาอะไรบ้างนักศึกษาในมหาลัยไม่รู้ท่านพอจะรู้ข้อมูลนี้ไหมว่าในแต่ละปีตอนนี้มหาลัยเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนักศึกษาขาดหรือเกินครับขาดพูดง่ายๆคือมหาลัยก็ต้องปรับ business model เหมือนกันและที่สำคัญเด็กสมัยนี้คือไม่เขาเริ่มไม่เชื่อว่าจบปริญญาเอกปริญญาโทแล้วไม่นับเรา 3-4 คนตรงนี้นี่ยัง PhD ยังอยู่แต่ว่ารุ่นใหม่คือแม้กระทั่งรอให้จบปริญญาตรีเขายังทนรอไม่ไหวอะพูดง่ายๆเขาเรียนรู้โลกเร็วกว่าเราผมใช้เวลาเรียนรู้คือเรียนกว่าจะจบเนี่ยใช้เวลาเรียนรู้กว่าจะเริ่มชีวิตจริงเนี่ยนานมากแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียนรู้ล้มเรียนรู้เริ่มเรียนรู้ผิดพลาดเขาเรียนรู้ก่อนเรานานมากเพราะฉะนั้นสมมุติฐานในยุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากนะครับในอดีตเนี่ยเราถูกสอนมาเป็นการศึกษาแบบฟังก์ชันแปลว่าอะไรครับคนที่เรียนสถาปัตย์คนนี้เรียนวิศวะคนนี้เรียนบัญชีคนนี้เรียนบลาบลาบลาไม่พอเอาคนประเภทเดียวกันมาอยู่ด้วยกันอีกผมอยู่บัญชีผมเจอเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นมนุษย์พันบัญชีคุยกันก็เป็นแบบเฟรมเวิร์กในหัวพอกลับมาทำงานปุ๊บที่ทำงานเราแบ่งฝ่ายเป็นอะไรครับเป็นไซโลแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานในยุคปัจจุบันนี้แน่นอนว่าเขากำลังมองหาอะไรที่คล่องตัวปรับตัวเร็วถ้าเราเป็นไซโลแบบนี้เราจะอยู่ไม่ได้เพราะเขาจะคัดacross ในแนวนอนนะครับจะเป็นคนที่มัลติฟังก์ชันทำอะไรได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องปรับตัวนะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงก็เลยบอกว่า future jobs เนี่ยเราต้องสร้างแพลตฟอร์มผมดูแลหน่วยงาน2หน่วยงานนะครับอันนึงเป็นด้านความยั่งยืนอีกอันนึงเป็น innovation ในด้าน innovation ก็บอกเอาแหละเราจะมา attack ปัญหาเรื่อง future jobs ก็ปรากฏว่าเราบอกว่างานในอนาคตจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้แต่พอเราไปดูในระบบผลิตคนก็คือระบบมหาวิทยาลัยนะผมเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเป็นโรงงานแล้วกันนึกภาพตามนะครับงานเปลี่ยนละมหาลัยเนี่ยต้องกลับไปเปลี่ยน4ปีล่วงหน้านะตีเท่าว่าปรับหลักสูตรเอา5ปีกว่าจะกลับมา
ดีไซน์คนให้เข้าท่อแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อให้ฟิตกับระบบงานแต่วันนี้เวลาเรากลับไปดูเนี่ยก็เลยเริ่มทำรีเสิร์ชย้อนหลังปรากฏว่างานหลายอาชีพมากที่มันกำลังทำไมครับหายไปอ่ะแต่เด็กปัจจุบันรู้ไหมครับว่างานในอนาคตตัวนี้กำลังจะน้อยลงไม่รู้นะครับเพราะว่ากว่าจะส่ง impact มาตัวเองเรียนจบไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของที่จะ manage ตัว supply demand ซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่ผมทำตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับมีคำถามก็ถามว่าดร.ยุทธช่วย predict หน่อยได้ไหมว่าอาชีพไหนจะมาอาชีพไหนจะไม่มาผมบอกโอ้โหผมไม่ใช่พระเจ้าแต่สิ่งที่ผมทำได้คือแพลตฟอร์มที่ภาคเอกชนสามารถลงมาบุ๊กได้เลยว่าอีก5ปีผมอยากได้จ้างคนประเภทนี้แล้วเปิด job opening เลยแต่คุณสมัครเลยวันนี้ไม่ได้นะผมจะรับในอีก5ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราเหมือนพรีบุ๊กกิ้งเด็กนะครับแต่ถ้าอยากเอาแบบพรีซิชันเลยนะไปผลิตที่มอต้นมอปลายได้เลยเราก็จะได้เด็กที่ตรงสเปคมากขึ้นนะครับมารู้จักกับพวกที่เป็นนักกำหนดสมมติฐานกันครับพวกนี้เขาเรียกตัวเองว่าพวกคนหนุ่มสาวที่ทำอะไรบ้างครับหนึ่งคือคนพวกนี้ทำน้อยได้มากยุคสมัยก่อนคือเป็นยุคที่เราใช้คนเต็มเลยเดินเข้าโรงงานนะครับมีโอ้โหฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายละ100-200คนปรากฏว่าคนพวกนี้ออฟฟิศมีนิดเดียวนะครับผมยังจำได้ตอนอย่างบริษัท Instagram ถูกซื้อเนี่ยคนเขามีไม่กี่สิบคนน่ะถูกซื้อแต่ business model เขาเป็นหมื่นล้านเพราะนั้นพวกนี้คือทำน้อยได้มากนะครับอันที่2คือคนพวกนี้ยืนบนไหล่ของยักษ์หมายความว่าแทนที่จะต้องไปสร้างโรงงานทำอะไรแต่เขาเป็นธุรกิจใช่ไหมครับเขาเรียกธุรกิจตัวเบาคือไม่ต้องมานั่งโรงงานไม่ต้องมานั่งอะไรแต่เขามีโรงงานอะไรอยู่แล้วพวกนี้ถึงไหมครับไปยืนบนนั้นเลยนะครับปัจจุบันผมอยู่ในธุรกิจเทเลคอมก็เจอนะคนยืนบนไหล่ของยักษ์เราทำคอนเน็กติวิตี้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแรงเชียคนพวกนี้อยู่ดีๆมาขี่บนเราแล้วก็เก็บเงินทำแอปทำนู่นนี่นั่นได้เงินไม่แบ่งเราเลยสักบาทหนึ่งนะครับเนี่ยพูดแล้วก็เศร้าอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้คือพวกที่กำลังเข้ามาอิมแพคต่อชีวิตเราคนพวกนี้เรียนรู้ผมใส่รูปพิซซ่าบางคนอาจจะบอกว่าสไลด์ผิดหรือเปล่าทำไมใส่รูปพิซซ่าผมไปเจอคนพวกนี้ผมถามว่าเฮ้ยถามจริงเหอะทีมคุณใหญ่แค่ไหนทำไมคุณออกผลโปรดักต์ใหม่ได้ทุก2สัปดาห์เร็วมากเลยเขาบอกเราง่ายมากเลยวิธีการ define ทีมนะก็พิซซ่าถาดหนึ่งเลี้ยงอิ่มก็คือไซส์ของทีมจริงๆเขาบอกพิซซ่า2ถาดแต่ว่าถ้ามาเมืองไทยก็เหลือสักถาดหนึ่งนะมันมีถาดจัมโบ้ก็ประมาณพิซซ่า2ถาดเลี้ยงอิ่มก็คือเท่ากับขนาดไซส์ของทีมนั่นหมายถึงถ้าเป็นฝรั่งก็ประมาณ 5-6 คนห้าหกคนมันเกิดอะไรขึ้นแบบถ้าเรายังเป็นไซโลอยู่ว่าฉันจบบัญชีฉันจะทำงานบัญชีฉันจบการเงินฉันจบนิติศาสตร์ฉันจบอะไรอยู่นะห้าคนมันไม่พอฟังก์ชันเนี่ยแต่วันนี้เราต้องเป็นคนไทป์มัลติฟังก์ชันนะครับคนบางคนก็จบด้านuser experience ผมก็อยากจะรู้ว่ามันมีด้วยเหรอคนจบ user experience คือหน้าที่เขาคือไปดูว่าลูกค้ารู้สึกยังไงเวลาเห็น product นะครับอันนี้ก็คนนึงอีกคนนึงเป็น social influencerคือมีหน้าที่ไปอินฟลูเอนซ์คนอื่นน่ะบางคนก็จบด้านของด้านเทคด้านการเขียนซอฟต์แวร์ผมก็บอกว่าเฮ้ยเขียนเก่งซอฟต์แวร์เก่งมากเลยจบจากไหนเขาบอกเอาจริงๆนะพี่ไอภาษาที่เขียนน่ะในมหาลัยมันยังไม่สอนเรื่องนี้คือเรียนเองหมดเพราะฉะนั้นฟิวเจอร์จ็อบส์เนี่ยเราจะอยู่รอดได้เนี่ยระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนจากเรียนคอนเท็กซ์เป็นเรียนวิธีการหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับ4เรื่องที่ต้องทำนะครับตั้งคำถามค้นหาคำตอบนะครับลงมือทำแล้วกลับมาดิสคัสคือเด็กนักเรียนต้องเรียนแบบนี้คือไม่ต้องไปจำแล้วหินแกรนิตหินชั้นหินอะไรเนี่ยเทคโนโลยีไม่ได้ทำรายงานแต่สร้างงานในเซกเตอร์ใหม่นะครับเทคโนโลยีเองเนี่ยจริงๆแล้วสร้างงานถึง 19,263 งานแต่ทำลายงานที่มันเป็นงานพวกรีพีทงานที่ AI แทนได้โรบอติกแทนได้เนี่ยแค่ 3,500 กว่างานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะขยับตัวเองไปจุดที่มันมีงานเนี่ยมันเป็นความท้าทายนะครับโอเคนี่เป็นตัวเลขสแตทของประเทศไทยเลยนะว่าประเทศไทยนะครับที่งานที่ต้องรีสกิลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ7 million people นะครับที่ต้องถูกรีเทนแล้วก็รีสกิลของทั่วโลกเนี่ยประมาณ75ถึง375ล้านคนนะครับของประเทศไทยเนี่ยประมาณ7ล้านคนแล้วก็ถ้าดูว่างานที่ถูกออโตเมตได้เนี่ยหลายๆงานก็ประมาณครึ่งหนึ่ง 50% ครับงานที่น่าจะอยู่รอดปลอดภัยโดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่เป็น developing country อย่างเรานะครับมีหลายอันเช่น unpredictable physical แปลว่าอะไรกลับไปดูงานตัวเองถ้างานตัวเองทุกวัน
เราทำงานเหมือนเดิมทุกวันนะครับเตรียมตัวอันเลิร์นและรีเลิร์นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครที่ถูกเจ้านายเดี๋ยวก็ใช้ทำนู่นเดี๋ยวใช้ทำนี่ job description ก็ไม่เคลียร์ดีใจเลยกลับไปเอาฉันรอดแน่โปรแกรมมิ่งยากนะครับ customer service customer interaction ต่างๆ tourism ดูแลผู้สูงอายุอะไรพวกเนี้ยอันนี้มีหลายประเทศที่เขาทำ study มาเขาบอกว่าผมพูดเฉพาะประเทศไทยแล้วกันจริงๆน่าสนใจหลายประเทศประเทศไทยเขาบอกว่าคนที่จะถูก disrupt มากที่สุดในอายุเมื่อกี้เหมือนทางพิธีกรถามคำถามแรกสุดใครอายุช่วงเท่าไหร่เนี่ยจริงๆก็คือช่วง40กว่าเนี่ย40ถึง50ประมาณเนี้ยจะถูก disrupt ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมฮะพวกที่ต่ำกว่า40พวกเนี้ยเขายังมีสกิลในการ relearn ได้อยู่นะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นลำบากเหมือนกันแต่ถ้าเลย50 60ไปเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อกี้ทางดร.สุภพูดเขามีพอร์ตโฟลิโอดีอ่ะเขาเริ่มแบบเอาฉันรอดคนตรงกลางนะฮะที่ชักจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในยุคฟิวเจอร์จ็อบที่มีอยู่4เรื่องคือง่ายขึ้นเร็วขึ้นฉลาดขึ้นและถูกลงเราจะอยู่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางเรางานที่ทุกคนทำอยู่นะเรากำลังอยู่ในโลกที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าเปรียบเทียบเป็นการกระโดดเชือกนะครับมีคนหมุนเชือกอยู่2คนคือเด็กชายเทคโนกับเด็กหญิงสังคมหมุนเชือกอยู่วันนี้เรายืนอยู่ข้างนอกนะครับมีผู้เล่นหลายประเทศเลยที่เขากำลังกระโดดเชือกกันอยู่เนี่ยเขาก็ถามว่าเราบอกว่าเราอยากจะไป AEC เราอยากจะนู่นนี่นั่นเวิร์กในระดับ globalization เนี่ยคำถามคือไม่ใช่ว่าเราอยากทำหรือเปล่าอยากเข้าไปหรือเปล่านะเราต้องถามคนในวงด้วยว่าเขาอยากให้เราเข้าหรือเปล่าเพราะถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราเข้าไปเนี่ยเขากระโดดเชือกกันเขาแพ้ทั้งวงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราที่มีโอกาสทำ4อย่างก็คือ1เข้าใจจังหวะว่าโลกเขากำลังไปแบบไหนเขาหมุนกันแบบไหนนะครับ2คือเข้าไปบอกทุกคนในโลกให้หมุนช้าลงคุณจะปรับตัวเร็วเลยคุณปรับตัวช้าๆหมุนช้าๆแล้วเราก็จะโดดได้อันที่3คือหาวงใหม่วงนี้เก่งกันไปเราไปเปรียบเทียบกับประเทศที่โลลงมาเรื่อยๆเราเปลี่ยนกระแสลมไม่ได้แต่เราต้องปรับที่ตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณไทยพับบิก้าเป็นอย่างมากนะครับผม